เราจะมาทำความรู้จักกับนักดริฟต์ตัวแทนจากญี่ปุ่นที่จะมาร่วมแข่งขันใน D1 กลางปีไทยแลนด์ซีรีส์2012 Presented by PTT Blue Innovation หรือ National Battle กันครับมาซาโอซูเอดะกะอายุ34ปีเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี2002สังกัดทีม RE Amemiya Mazda RX7 FD3S เจ้าของฉายายอดฝีมือในการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงแรงกิ้งของฤดูกาล2012ปัจจุบันนี้เขาอยู่อันดับที่7มี63คะแนนจำนวนครั้งที่ชนะเลิศอยู่ที่7ครั้งจำนวนแต้มสะสมคือ756คะแนนครองอันดับ4ในตารางคะแนนรวมเปิดศึกสะบัดท้ายกับสุดยอดนักดริฟต์ไทยพบกันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนนี้ณสนามวันเดอร์เวิลด์รามอินทราบัตรเข้าชมความมันวันเสาร์200และ300บาทวันอาทิตย์300และ400บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.d1thailand.com หากคุณอยากมันต้อง D1 เท่านั้น